ดีใจเนาะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ทางแพลวขับนะครับเชิญพวกเรามางานสนุกมากเลยเนาะแล้วก็มีพี่ๆหลายคนน่ารักมากๆงานน่ารักครับอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากใช่แล้ววันนี้เป็นงานเกี่ยวกับอินฟูด้วยความที่เราเคยมีพื้นฐานทางด้านนี้ไหมนี่เลยครับต้องคนนี้ครับก็เกินไปพี่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็มีเรียกว่าอะไรมีน้องๆอะไรติดตามละกันนะก็เคยเป็นแบบเรียกว่าเน็ตไอดอลหรือว่าคนที่แบบสามารถพูดอะไรสักอย่างเพื่อแบบอินฟลูเอนซ์น้องๆได้ครับแต่ตอนนั้นมันเริ่มมายังไงสำหรับคอร์สก็อาจจะเริ่มจากการเป็นลีจุฬาแล้วก็มีโอกาสได้เข้าวงการบันเทิงบ้างแต่ว่าอาจจะด้วยความที่แบบเราไม่ได้แบบโฟกัสที่งานแสดงหรืออะไรเพราะเรียนอยู่ครับก็เลยแต่ว่ามีคนมาติดตามก็หลักแสนอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบกลายเป็นเขาก็จะเรียกกันว่าอินฟลูเอนเซอร์อะไรงี้แต่อาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรเยอะแยะอย่างนั้นที่บอกเขาสถาปนาให้เราเป็นอินฟลูแล้วมันจะต้องมีองค์ประกอบยังไงบ้างองค์ประกอบหรอจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากมายนะจริงๆก็เป็นตัวเองเหมือนเดิมเป็นตัวเองเหมือนเดิมครับแต่ว่าการเป็นคนที่อยู่ในแสงอากาศอาจจะต้องแบบดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ระวังเพราะว่าทุกคำพูดของเรามันมีผลต่อคนผู้ติดตามของเราทุกอย่างอย่างทุกวันนี้พอเป็นอินฟลูเอนซ์ในสมัยนี้มันยากมั้ยสำหรับเรามันยากตรงไหนแบบมันต้องระวังยังไงหรือว่าต้องระวังในหลายๆเรื่องเพราะว่าต่างคนก็มีความคิดที่ต่างกันดังนั้นบางทีสิ่งที่คอนเทนต์บางอย่างที่ถูกใจเราอาจจะไปกระทบกระทั่งใครในความคิดได้อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ายุคนี้เป็นยุคของโซเชียลครับยุคของโซเชียลเพราะแล้วสิ่งที่ง่ายสำหรับโซเชียลคือการคอมเมนต์วิจารณ์ใช่แล้วทีเนี้ยมันก็ต้องมีภูมิคุ้มกันใช่มีภูมิคุ้มกันมีการคิดที่มากขึ้นแล้วก็มีการที่เคารพความแตกต่างของคนอื่นอย่างวันนี้มาร่วมในงานแพลวครับเราจะต้องมีขึ้นไปพูดด้วยตื่นเต้นไหมหรือว่ายังไงตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วพี่จอบก็ต้องพูดเหมือนกันเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก็จะพยายามให้มีความสบายสบายฝากน้องอินฟูรุ่นใหม่ถ้าจะต้องเป็นแล้วจะต้องเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวเตรียมใจยังไงยังไงครับอ้าวนี่ไงพี่จอบรุ่นใหม่เลยพี่จอบถ้าพี่จอบต้องเป็นพอจะต้องเพิ่มตรงไหนพี่จอบต้องเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มตรงไหนถ้าเขาต้องเป็นอินฟูเราแนะนำเราเป็นรุ่นพี่ไม่ให้จริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนมีความแตกต่างดึงคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาให้ได้แล้วก็นำเสนออะไรที่รู้สึกว่าเป็นตัวเองแต่ว่าไม่ต้องคือบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสำหรับโซเชียลบางอย่างอาจจะเหมาะหาตัวเองให้เจอแล้วพี่เชื่อว่าทุกคนก็เป็นได้แสดงว่าการเป็นตัวเองแต่ต้นดีกว่าผมคิดว่าการทำงานอะไรที่เราชอบแล้วก็เป็นตัวเองมันจะทำงานตรงนั้นได้นานใช่ครับจอก็อาจจะให้รับสื่อเลือกรับสื่อที่หรือว่าคนที่เราจะมองว่าเป็นไอดอลหรือเราจะเป็นแนวทางไหนอะไรเงี้ยเราก็เลือกรับสื่อที่เราจะดูที่เราจะเสพละกันนะครับประมาณนี้ถ้าพี่ถามเรื่องอ่ะเป็นซีรีส์เป็นยังไงบ้างเข้มข้นเรื่อยๆเข้มข้นมากตอนนี้เป็น EP แรกที่จบด้วยดราม่าแล้วไม่แก้ต่อยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนถามว่ายุงกัดไหม ในสวนน่ะเหรอยุงมันกัดไหมหรือว่ายังไงหลายคนโคเวอร์เป็นยุงอยู่แล้วกับดอกไม้ในสวนนะครับใช่ก็ไม่ให้กัดนะพี่แบ็ค EP ล่าสุดเป็นไงบ้างดีครับดีครับก็จริงก็มีทั้งเรื่องของความหวานแต่ว่าปิดท้ายด้วยประเด็นดราม่าของเรื่องแหละเพราะที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งมาโดยตลอดที่ผ่านมามันเป็นดราม่าในเวแบบว่ามีความเข้าใจกันผิดง้องอนเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่า EP หลังเนี่ยมันคือเราตกลงเป็นแฟนกันแล้วดังนั้นสิ่งที่เข้ามากระทบก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใช่เป็นไงบ้างสำหรับพอร์ตฟีดแบ็กล่าสุดโหดีครับดีสำหรับผมขอบคุณทุกฟีดแบ็กอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าฟีดแบ็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังบวกเป็นแบบดูแล้วฮิวใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวซีรีส์ก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีมากแล้วครับในเรื่องของการส่งพลังบวกให้ทุกคนครับผมก็อย่างใน NC ล่าสุดก็คือย้ายจากข้างในออกไปข้างนอกมันเป็นยังไงมันยากแค่ไหนเพราะว่าปกติเราจะแค่บนที่นอนใช่ไหมในบรีฟคือพื้นที่ส่วนตัวของเฟื่องนะครับตรงนั้นเหรอใช่ฮะไอ้พุ่มมาเนี่ยพื้นที่ส่วนตัวเหรอพื้นที่ส่วนตัวฮะครับเราไปทำอะไรตรงนั้นพื้นที่ส่วนตัวก็เป็นส่วนหลังบ้านสไตล์นั้นใช่ฮะเออแล้วมันยากไหมกับการถ่ายทำถ้าย้อนกลับไปซีนเนี้ยก็ไม่ได้ยากมากนะครับเราใช้เทคกันไม่ได้เยอะด้วยนั้นแต่ว่าก็จะขัดนิดนึงเพราะว่าทั้งกองเลยก็ยืนอยู่ตรงนั้นต้องมองอยู่ใช่ฮะแต่ก็ไม่เป็นไรว่าเราก็ต้องเล่นให้คนทำประเทศดูอยู่แล้วก็สบายจริงๆมันมียุงกัดมั้ยเพราะมันอยู่ในพุ่มไม้ไม่มีครับไม่มีมีตอมๆบ้างไม่กัดไม่ถึงนะใช่ตอมเพราะอะไรตอมเพราะความหวานหรือตอมเพราะว่า NC มันดูแบบว่าเพราะว่าที่ผ่านมา NC มันค่อนข้างที่แบบว่าดูเดือดมากดูเดือดเหรอนี่ว่าฟีลแบบโรแมนติกนะหลังจากนี้ไปมันจะยิ่งกว่านี้ป่ะหมายถึงว่า NC
มีให้เขาเรียกว่าอะไรมันสไตล์เฟื่องนครนะครับก็ไม่ได้ว่าดูเดือดมากมายแต่ว่าแต่ระดับมันฟิลมันฟิลกูดอ่ะมันจะแต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆมั้ยมันก็มีไต่อะไต่ยังไงมั้ยอ่ะคว้าดีกว่าไต่ยังไงผมคิดว่ามันก็เป็นตามมิติของตัวละครแล้วก็สมเหตุสมผลละกันครับก็เดี๋ยวรอดูดีกว่าอาจจะไม่ได้แบบไต่ระดับไต่ระดับให้มันหนักขึ้นหนักๆขึ้นเพราะว่าตรงนี้ก็จะเข้าสู่แบบดราม่าหรือเข้าสู่แบบคอนฟลิกต์หลักของเรื่องแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้เน้นตรงนั้นมากครับผมแต่ว่าก็ยังมีอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูแล้วรอติดตามครับใบนิดนึงว่าเปลี่ยนสถานที่อีกครับย้ายอีกแล้วหรอย้ายอีกครับก็คือจะลองเช็คอินที่ใหม่ๆไปเรื่อยๆหรอบอกได้แค่นี้ฮะแล้วเป็นไงเนี่ยดราม่ามันจะหนักแค่ไหนให้เตรียมใจรอดูดีกว่าแต่ว่าหนักไหมก็อาจจะมีคนเสียน้ำตาตามดีกว่าคือจริงก็เหมือนวงการบันเทิงนี่แหละครับเวลาเจอดราม่าต่างๆก็อาจจะเป็นเวขุดแล้วเจอแล้วก็ขุดแล้วเจอไม่ไงดราม่าเราเลยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับตรงนี้รู้สึกไงบ้างเรื่องราวมันไปไกลมากจนที่พอต้องออกมาอธิบายจริงๆไม่รู้สึกอะไรมากมายเพราะว่ารู้สึกว่าผมก็อยู่โซเชียลมานานก็รู้แหละว่าสังคมมันมีความแตกต่างมีเรื่องหลายเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งก็แค่เราเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำแค่นั้นผมคิดว่าสังคมก็เข้าใจแล้วพี่ย้อนกลับไปอะไรที่มันเลือกทำให้พอต้องออกมาแอคทีฟต้องมาอธิบายให้ฟังเราแค่คิดว่าสิ่งนี้มันถูกต้องแล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็อยากให้คนที่ติดตามเรารู้ว่าการทำผิดไม่ใช่เรื่องแย่การไม่รู้ไม่ใช่เรื่องแย่เราทุกคนเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเองได้เสมอครับผมแสดงว่าพอรู้สึกไงก่อนที่เราอธิบายมาคนตีความไปก่อนหน้านั้นมันเสียใจมันนอยมันหรือว่าไม่นะอย่างที่เราบอกว่าเราเข้าใจสังคมอยู่แล้วพอเราเข้าใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าโกรธหรือว่านอยหรืออะไรมากมายเราแค่รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปคืออะไรไม่งั้นพี่ถามเรื่องที่มาของคลิปอันนั้นคือมันเล่นกันปกติหรือว่ามันเพราะหลายคนมองว่ามันเรื่องจริงหรือมันแค่คอนเทนต์ผมคิดว่าตัวคลิปค่าอยู่กับแคปชั่นมันไม่มีอะไรเป็นปัญหาอยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นประเด็นอยู่แล้วครับซึ่งมันทำรู้สึกว่ามันน่ารักแต่บางคนก็รู้สึกว่าตีความกันไปเองอาจจะเพราะว่าคลิปบางคลิปมันถูกปล่อยไปโดยไม่มีแคปชั่นคนก็เลยอาจจะตีความไปในทิศทางอื่นแค่นั้นเองกี่เทคคลิปนั้นน่ะที่ดึงไปดึงกันเดียวนี้เหรอมันคือไงมันคืออยู่ในสายเลือดมันอยู่ในความชำนาญเลยหรือว่ายังไงก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็ตามเทรนปกติอยู่แล้วมันก็เป็นคลิปที่เป็นเทรนของมันอยู่แล้วเพลงนี้ก็มีคนเล่นอยู่หลายคนอยู่แล้วครับผมเออแต่ในมุมมองคนเขามองว่ามันน่ารักมากเลยนะที่แฟนคลับเข้ามาซัพพอร์ตมันมีแค่ไม่กี่คอมเมนต์ด้านลบนอกนั้นเขาก็บอกว่ายิ้มไปกับเรารู้สึกดีใจมาที่คนซัพพอร์ตก็ดีใจเสมอครับที่มีเขาเรียกว่าคนซัพพอร์ตเราเนาะก็บางคนก็เขาเรียกว่าอะไรดูแล้วยิ้มตามหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มองแค่ว่าเราก็อยากจะส่ง energy ดีๆไปหลังจากนี้มันจะมีอีกไหมจะทำคลิปออกมาอีกไหมจริงถ้าตามอยู่ก็จะเห็นว่ามีเรื่อยๆนี่ก็มีเจ้าพ่อทำคลิปนะเห็นทำแบบเรื่อยๆมากเลยอะครับผมที่จริงใครเป็นคนคิดถ้าต้องทำชาเลนจ์หรือต้องเล่นกัน2คนอะไรเงี้ยก็หมายว่าใครเจออะไรทุกคนก็มีช่องทางของตัวเองอย่างพี่จ๊อบก็มี TikTok ของพี่จ๊อบผมก็มีTikTokของผมใครที่ลงช่องทางไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคิดคอนเทนต์นั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่พี่ถามพี่โอถามไม่ได้เลยสรุปว่าคู่เราเป็นคู่จริงหรือคู่จริงได้ยินใช่ไหมก็เป็นพี่น้องกันนี่แหละครับใช่ไหมก็ทำงานร่วมกันทำงานแซ่บจังเลยจ๊อบเอ้ยพอต้องพูดยาวกว่านี้มันยังไงเท่าไหร่คนสงสัยในความสัมพันธ์คู่เราผมก็รู้สึกว่าทำงานมาร่วมกันมาก็20กว่าคิวในกองมันก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันนี่แหละครับครับก็เหมือนกันนี่แหละจ๊อบต้องขยายให้พี่นิดนึงเพราะว่าพอเขาตอบขยายไปแล้วตอบขยายไปแล้วหลายคนว่าเป็นคู่จริงหรือคู่จริงก็ใช้คำว่ามีความหวังดีให้น้องเสมอครับจริงๆมันสนิทกันเบอร์ไหนเบอร์ไหนดีพี่ถามเธอค่ะก็มองตาก็พอเข้าใจได้ว่ารู้สึกอะไรครับประมาณนั้นครับตามนั้นเลยครับใช่ต้องแตกต่างจากเขาเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันได้คนเราเหมือนกันได้ครับจริงๆมันกดดันมากพอเวลาคนจับตามองว่าคู่เราสรุปแล้วในจอมันจริงหรือนอกจอมันจริงกว่าในจออีกจริงๆไม่ได้กดดันเพราะว่าเมื่อกี้ที่ตอบไปก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็ตรงแล้วก็เรียวเนาะเราก็คิดว่าความจริงน่าจะเป็นอะไรที่มันแบบง่ายที่สุดแล้วเนาะครับผมไม่งั้นพี่ขยายคำที่จอพูดไปมองตาแล้วเข้าใจคือยังไงบ้างจะสกิดใครจะก่อนอ้าวไม่ก็มองตาก็พี่ถามเราอ้าวพี่จอมก่อนเขาถามพี่จอมว่าพี่จอมบอกว่ามองตาแล้วเข้าใจหมายถึงยังไงเราก็เราจะรู้ว่าอินเนอร์เขาตอนนี้คืออะไรอ้าวไม่งั้นถามว่าถ้ารู้ไหมว่าถ้าพอสงอนหรือว่าถ้าพอสไม่ค่อยงอนนะเราเป็นคนดูว่าจริงเหรอพอสกำลังคิดอยู่เอ้าผมว่าผม
งอนได้ทุกคนครับทำไมไม่ฮะทำไมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยงอนเลยหรือเพราะก็ไม่ค่อยโดนงอนอะไรไม่เท่าไหร่หรือว่าเราตามใจน้องก็มีส่วนฮะแต่ว่าอย่างที่บอกเวลาดูก็จะรู้ว่าประมาณไหนแต่ว่าผมว่าเขาไม่ค่อยรู้ตัวเอายังไงเพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้ตัวมากกว่าจริงๆผมงอนทุกคนอ้าวเหรอใช่แล้วถ้าพี่ถามพอสอ่ะเขามองตารู้ใจรู้ไหมว่าถ้าพี่เขางอนหรือว่าถ้าพี่เขาอะไรเงี้ยมันจะต้องยังไงบ้างเรารู้ไหมรู้อาการเขาไหมจริงๆมันก็ชัดจริงๆเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบมีสเปซของเขาอยู่แล้วครับผมก็ค่อนข้างจะรู้ใช่ก็ทำงานด้วยกันมาก็จะแบบพอจะเข้าใจว่าเอ้ยเขาเป็นคนอย่างนี้ฟีลลิ่งนี้ใช่แล้วถ้าเขางอนขึ้นมาเรางอเขายังไงหรือว่าคุยอย่างเดียวเขาไม่ได้งอนอย่างงานแต่เขาแค่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากกว่าไม่ได้งอไม่ต้องงอไม่ต้องอะไรครับเขาพูดถูกไหมก็ใช่ครับถูก 100% เลยใช่ครับเออไม่ค่อยงอนอยู่แล้วแต่มีอะไรก็คุยกันตรงๆแหละมากกว่าเปิดใจกันยี้ใช่ใช่สุดท้ายแล้วฝากความดราม่ามันจะหนักหน่วงแค่ไหนให้เตรียมใจไว้ก่อนอาทิตย์นี้เราต้องเตรียมใจละเพราะถ้าอาทิตย์ที่แล้วมันปล่อยมาขนาดนี้ที่นี้มันต้องแบบยังไงอาทิตย์นี้เหรอฮะก็เตรียมกระดาษทิชชู่ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นนะรู้สึกว่าคนจะอินกับความที่เราเอาชนะดราม่านี้ได้มากกว่าหมายถึงว่าที่บอกว่าเตรียมแบบซึ้งเตรียมอะไรอ่ะมันจะเป็นน้ำตาแบบ good tears มากกว่าที่จะเป็นน้ำตาความเศร้าครับแต่อาจจะเห็นใจทั้งเฟื่องแล้วก็กลมทั้งคู่อาจจะเห็นใจที่ต้องไปเจออะไรหนักๆมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อเลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจะเป็นน้ำตาที่มาจากความยินดีมากกว่าใช่พอฝากติดตามได้เมื่อไหร่อ๋อก็ติดตามนะครับเฟื่องนครนะครับซีรีส์วายโรแมนติกฟิลกู๊ดครับออนทุกวันศุกร์เวลา 16:15 ทางช่องวัน 31 นะครับแล้วก็จะมีออนย้อนหลังในแอปพลิเคชัน iQIYI นะครับหรือว่า webiq.com นะครับก็ฝากซัพพอร์ตพวกเรา2คนด้วยนะครับจริงๆมีนักแสดงอีกมากมายหลายท่านเลยฝากด้วยนะครับ